ครับพบกันอีกครั้งนะครับในรายการหมายเหตุประเภทไทยครับวันนี้ปกป้องชานันนะครับอยู่กับคุณอาร์มตินนภพครับเจ้าเก่ารายเดิมครับใช่ซึ่งเราอยู่สองคนนี้เนี่ยเราต้องคุยกันเรื่องแบบบ้าๆบอๆกันหน่อยแล้วล่ะแต่บ้าๆบอๆแบบอาร์มก็คือว่าเป็นเรื่องของสังคมวิทยามนุษยวิทยาเนาะซึ่งมันมีบทความนึงน่าสนใจมากก็คือการแพทย์พื้นบ้านกับการเยียวยารักษาความบ้าในสังคมไทยภาคเหนือของคุณณัฐยาสมวเวียงหรือสมวเวียงน่าจะสมวเวียงสมวเวียงนะซึ่งเป็นนักศึกษาปริญญาโทของคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับครับซึ่งมันจริงๆเป็นไงบ้างชอบบทความนี้แล้วก็ต้องขอบคุณโปรดิวเซอร์ผู้น่ารักของเราที่ส่งบทความนี้มาให้อ่านนะครับบทความชิ้นนี้เนี่ยต้องการจะอธิบายเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าความบ้าหรือความผิดปกติทางจิตอย่างหนึ่งหรือการเจ็บป่วยแบบนึงแต่ไม่ใช่เจ็บป่วยที่ร่างกายแต่เป็นการเจ็บป่วยที่จิตใจว่าเอ๊ะถ้าเราไม่ได้มองเรื่องแบบนี้ในฐานะที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บในทัศนะขององค์ความรู้ทางการแพทย์แบบสมัยใหม่เท่านั้นนะมันจะมีคำอธิบายแบบอื่นหรือเปล่ามันจะมีมุมมองแบบอื่นหรือเปล่าที่จะชวนให้เราสามารถเข้าใจความบ้าหรือการเจ็บป่วยทางจิตใจเนี่ยในลักษณะที่แตกต่างออกไปในแบบที่เป็นทางเลือกอื่นๆน่ะเป็นไปได้หรือเปล่าซึ่งงานชิ้นนี้นะครับก็ดูเหมือนว่าจะเป็นงานวิจัยแหละของผู้เขียนนะครับเพราะว่าผู้เขียนเนี่ยไปเก็บข้อมูลมานะครับที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับที่วัดดอยกะโหลกวัดดอยกะโหลกอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็อาจจะมีคุยกับชาวบ้านทั่วไปด้วยนะครับในอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งระยะเวลาการเก็บข้อมูลของเขาระบุไว้ว่าก็คือช่วงประมาณกุมภาจนถึงธันวาปี2556เนี่ยก็เลยเดาว่าน่าจะเป็นวิทยานิพนธ์นั่นแหละนะครับทีนี้จะรีวิวด้วยฮะเออแต่ว่าเป็นงานที่ rich มากๆหรือว่าแบบรุ่มรวยมากในแง่ของการทบทวนวรรณกรรมเพราะว่าผู้เขียนต้องการจะอธิบายว่าเวลาเราพูดถึงความเจ็บป่วยทีไรอ่ะคนก็มักจะคิดว่ามันเป็นเรื่องร่างกายมันเป็นเรื่องชีววิทยาอ้าวมันก็ต้องเป็นเรื่องของหมอสิอ้าวมันก็ต้องเป็นเรื่องของนักวิทยาศาสตร์สิแล้วนักสังคมวิทยานักมนุษยวิทยาจะอธิบายเรื่องที่เหมือนจะไม่ใช่ของตัวเองได้อย่างไรซึ่งผู้เขียนนะครับซึ่งน่าจะเป็นนักมนุษยวิทยาแล้วก็ผมในฐานะนักสังคมวิทยาเนี่ยเราก็จะมองเห็นพ้องกันว่าอ้าวพอเป็นเรื่องร่างกายพอเป็นเรื่องสุขภาพพอเป็นเรื่องจิตใจจะบอกว่าไม่เป็นเรื่องทางสังคมวิทยามนุษยวิทยาได้ยังไงล่ะในเมื่อเรื่องดังกล่าวเนี่ยมันก็มีผลมาจากการให้ความหมายการตีความการให้คุณค่าทางสังคมจากมนุษย์ในสังคมหรือจากชุมชนทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยส่วนตัวก็เลยคิดว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรในโลกเนี่ยนักสังคมวิทยานักมนุษยวิทยาเข้าไปศึกษาเข้าไปยุ่งเข้าไปเสนอหน้าได้หมดแม้กระทั่งเรื่องสัตว์เรื่องอะไรเรื่องสัตว์อะไรเราก็ทำเนาะทีนี้นะครับเรื่องความบ้าก็เช่นกันความบ้าก็เช่นกันนะครับซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องของการแพทย์เพียงอย่างเดียวมันก็จะมีการอธิบายจากนักมนุษยวิทยาและนักสังคมวิทยามากมายนะครับว่าในหลากหลายสังคมเขามองเรื่องความบ้าอย่างไรแล้วความบ้าเนี่ยมันถูกอธิบายในฐานะปรากฏการณ์ทางสังคมได้ยังไงบ้างมันถูกประกอบสร้างนะสิ่งเหล่านี้ซึ่งนักมนุษยวิทยาส่วนใหญ่นะครับก็จะมองว่าความบ้าการเจ็บป่วยทางใจหรือแม้กระทั่งโรคอาการซึมเศร้าอะไรเงี้ยมันก็เป็นไม่ใช่แค่ว่าเป็นเรื่องของสารเคมีในสมองเท่านั้นแต่มันเป็นความเบี่ยงเบนทางสังคมแบบหนึ่งผิดปกติทางสังคมแล้วเราก็ใช้คำนี้ได้ใช่ไหมเปล่าคือมันไม่ได้ผิดปกติโดยอัตโนมัติหรือตามธรรมชาติแต่เป็นผลมาจากการที่สังคมตั้งกรอบบางอย่างแล้วอาการของบุคคลกลุ่มนั้นหรือบุคคลที่เป็นปัจเจกบุคคลคนนั้นเนี่ยไม่ได้ตอบโจทย์บรรทัดฐานหรือค่านิยมที่สังคมตั้งไว้ยกตัวอย่างเช่นย้อนกลับไปถ้าเราพูดถึงความบ้าจากมุมมองนักวิชาการชื่อดังๆหน่อยยกตัวอย่างเช่นมิเชลฟูโก้นะครับเป็นนักปรัชญานักวรรณกรรมวิจารณ์นักสังคมวิทยาเนาะชาวฝรั่งเศสนะครับฟูโก้เนี่ยก็เคยอธิบายไว้ในหนังสือของเขาแต่ก่อนแต่บทความนี้เขาอ้างธีรยุทธบุญมีนะเขาไม่ได้เอาไปฟูโก้นะมันเขาก็อธิบายว่าฟูโก้จากหนังสือของธีรยุทธบุญมีเนาะคือก็อธิบายว่าอย่างความบ้าเนี่ยความหมายมันไม่ได้เหมือนกันทุกยุคทุกสมัยนะอย่างยุคกลางเนี่ยก็จะอธิบายความบ้าแบบนึงก็จะเป็นพวกแบบว่าคนเป็นโรคเรื้อนนะครับแต่ว่าพอมาเป็นศตวรรษที่17ความบ้าก็จะเป็นพวกใครก็ตามที่เหมือนจะไม่ตอบโจทย์จริยธรรมการทำงานหนักแบบโปรเตสแตนต์ แต่พอมาเป็นศตวรรษที่19อันนี้แหละเป็นนิยามที่ใกล้เคียงกับปัจจุบันมากเลย เพราะว่าจะพูดถึงคนที่แบบว่ามีอาการอะไรสักอย่างที่มันไม่ตรงตามบรรทัดฐานบุคลิกภาพของสังคม นะครับจำเป็นจะต้องจัดการอยู่ให้เป็นที่เป็นทางไม่ปะปนกับคนในสังคมมันจึงเกิดเป็นเทคโนโลยีหรือว่าวิทยาการองค์ความรู้สมัยใหม่ด้านจิตเภทด้านจิตวิทยาหรือว่าด้านจิตวิเคราะห์อะไรเงี้ยครับหรือแม้กระทั่งการตั้งโรงพยาบาลบ้า
ก็คือโรงพยาบาลจิตเวชนั่นเองนะครับเพื่ออะไรก็เพื่อแบบเอามาจัดการคนกลุ่มนี้โดยเฉพาะนะครับรวมไปถึงการทำให้องค์ความรู้เนี่ยเป็นเหมือนเป็น problem based knowledge อะก็คือเป็นองค์ความรู้ที่ถือกำเนิดขึ้นมาเพื่อใช้แก้ปัญหาอะไรบางอย่างในสังคมทีนี้นักมนุษยวิทยาส่วนใหญ่ออกไปสำรวจเรื่องการนิยามความหมายและให้คุณค่าความบ้าในหลากหลายสังคมเนี่ยเท่าที่สรุปเนี่ยก็จะเห็นพ้องเหมือนกันว่าความบ้าก็จะถูกให้ความหมายแตกต่างกันไปแต่ก็มักจะมาจากมุมมองที่ว่าเอ้ยคุณไม่ตอบโจทย์บรรทัดฐานของสังคมแล้วก็ถูกนิยามว่าเบี่ยงเบนไม่ว่าจะเป็นลักษณะที่มองเห็นได้ชัดจากภายนอกเช่นบุคลิกภาพเช่นอาการทางร่างกายหรือแม้กระทั่งที่มาเป็นลักษณะของอุดมการณ์ความเชื่อซึ่งมองเห็นได้ไม่ชัดเจนคลุมเครือว่าทำไมคุณถึงเป็นคนคิดแบบนั้นทำไมไม่เชื่อแบบนั้นไม่เข้าร่วมพิธีกรรมแบบนี้อันนี้ก็จะถูกมองว่าเป็นความบ้าได้เหมือนกันในบางสังคมก็กลายเป็นความบ้ามันถูกนิยามในฐานะบรรทัดฐานทางสังคมในการควบคุมกำกับให้คนอ่ะอยู่ในวิถีประชาบางอย่างใช่แล้วรวมไปถึงแบบกฎหมายหรือศีลธรรมเมื่อมีความบ้ามันจำเป็นจะต้องนำมาซึ่งการบรรเทาและบำบัดความบ้าโดยอัตโนมัตินะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ยุคกลางศตวรรษที่17ศตวรรษที่19หรือแม้กระทั่งในปัจจุบันในหลากหลายสังคมก็ตาม uh-huh. เวลาพูดถึงความบ้าในฐานะปัญหามันจะเรียกร้องให้นำมาซึ่งการแก้ไขปัญหาโดยตัวของมันเองนั่นแหละไอ้องค์ความรู้สมัยใหม่มันก็เลยแบบสอดรับตรงนี้นะครับแล้วทีนี้เวลาเราพูดถึงความบ้าเนี่ยเราจะพิจารณาเรื่องของโลกทัศน์ที่เราเข้าใจมันว่าแบบมันเกิดจากอะไรไอ้ความบ้าแบบนี้นักมนุษยวิทยาก็เลยพยายามสำรวจนะครับหลายท่านก็จะมองจากหลากหลายสังคมหลากหลายวัฒนธรรมแต่ให้สรุปรวมๆเนี่ยส่วนมากก็จะมองพ้องกันอยู่3มิติมิติแรกก็คือบอกว่าความบ้านั้นน่ะเป็นผลมาจากเวทมนต์คาถากล่าวคือโดนคุณไสโดนเวทมนต์บางอย่างโดนของไงครับจะใกล้เคียงกันกับคำอธิบายทางศาสนาที่เป็นพูดถึงเรื่องของบุญทำกรรมแต่งพระเจ้าลงโทษแล้วก็อันที่3เนี่ยจะเป็นเรื่องของธรรมชาติธรรมชาติลงโทษบ้างละหรือแม้กระทั่งมันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของร่างกายก็คือความผิดปกติจากร่างกายที่นำไปสู่สภาวะความผิดปกติทางกายภาพขึ้นไปสู่สภาวะที่ปกติของจิตใจครับจริงๆก่อนเข้าเรื่องบทความนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตยกตัวอย่างบางสังคมก่อนที่อ่านจากบทความนี้แล้วรู้สึกตื่นเต้นมากเลยนะครับเช่นชาวทูคาโน่นะครับที่อาศัยอยู่ในแถวป่าแอมะซอนชาวทูคาโน่เนี่ยพีคมากก็คือว่าสาเหตุความเจ็บป่วยเนี่ยที่นักมนุษยวิทยาท่านนึงไปเจอในคนกลุ่มนี้ก็คือว่าสามารถแบ่งออกเป็น3สาเหตุนะครับมีอะไรบ้างประการแรกเป็นเรื่องของสัตว์ที่โดนล่าตายไปแล้วมันแค้นเกิดเป็นดวงวิญญาณเกิดเป็นเขาใช้คำว่าเกิดเป็นเงาแค้นอย่างตามมาแบบอาฆาตใช่ไหมก็เลยทำให้ป่วย2 มาจากผู้ไม่ประสงค์ดีที่ต้องการแบบสาปแช่งให้คนนั้นป่วยแล้วก็3เกิดจากอำนาจของผีที่อาศัยในตามธรรมชาติผีป่าผีต้นไม้ผีก้อนหินอะไรเงี้ยคือความพีคของงานชิ้นของนักมนุษยวิทยาคนนี้ที่เข้าไปศึกษาชาวทูคาโน่ก็คือว่าเฮ้ยความเจ็บป่วยเนี่ยมันถูกตีความว่าเป็นผลจากการละเมิดธรรมชาติมากเกินไปเป็นเรื่องของการเบี่ยงเบนบรรทัดฐานทางสังคมเกินไปกล่าวคือคุณยังชีพด้วยการเก็บของป่าแต่ถ้าคุณเก็บของป่าหรือฆ่าสัตว์มากเกินไปสัตว์และธรรมชาติจะกลับมาทำร้ายคุณเพราะฉะนั้นเมื่อคุณป่วยคุณต้องงดออกไปล่าสัตว์งดออกไปเก็บของป่าเพราะฉะนั้นการรักษาในชุมชนทูคาโน่ในป่าแอมะซอนเนี่ยมันจึงพีคมากตรงที่เฮ้ยเราจะรักษาความเจ็บป่วยทางร่างกายได้ก็ต้องรักษาไปพร้อมๆกับการเจ็บป่วยทางสังคมแล้ววิธีการมันก็คือง่ายๆเลยก็คือถ้าป่วยเพราะไปออกล่าเยอะเกินไปก็ไม่ต้องออกล่านี่ก็เหมือนดอยกะโหลกของเชียงใหม่ปะเนี่ยใช่ครับ จากแอมะซอนเนี่ยนะ ใช่จากป่าแอมะซอนนะครับซึ่งงานชิ้นนี้ก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่เรื่องของแบบชุมชนอื่นๆหรือว่าแม้กระทั่งป่าแอมะซอนนั้นจริงๆก็มีแบบตัวอย่างสังคมและวัฒนธรรมอื่นๆนะครับแต่อาจจะขอไม่พูดทั้งหมดเพราะอยากชวนให้คุณผู้ชมเนี่ยลองไปอ่านและติดตามดูอีกทีกับบทความนี้กับบทความชิ้นนี้ให้พักกันก่อนดีกว่าโอเคแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันว่าแล้วความบ้าในความหมายของแบบแพทย์พื้นบ้านในภาคเหนือเนี่ยมันเหมือนกับแอมะซอนไหมแล้วมันมีการรักษายังไงบ้างครับโอเคอยู่กับหัวข้อเดิมนะครับเกี่ยวกับคนบ้านะครับกับคนบ้าทั้งสองคน ซึ่งเราจะมาคุยกันก่อนดีกว่าว่าไอ้คำว่าความบ้าหรือคนบ้าเนี่ยในเรื่องของแบบภูมิปัญญาท้องถิ่นชาวบ้านเนี่ยมันมีความหมายที่ต่างไปจากพวกวัฒนธรรมทางการแพทย์สมัยใหม่มากๆเลยนะครับอย่างเช่นสภาวะของ
ร่างกายบุคลิกอัตลักษณ์ที่มันเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนหรือความเจ็บป่วยบางประการของร่างกายเนี่ยมันก็มีการรักษาโดยแพทย์แบบจะเรียกว่าหมอแบบหมอผีแม่มดหมอผีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมซึ่งในนอกจากภาคเหนือแล้วมันก็มีหลายๆภาคอย่างเช่นเมื่อกี้ภาคใต้ก็มีโนราภาคอีสานก็มีหมอลำเนี่ยคำว่าหมอลำเนี่ยมันคือหมอในการรักษาโรคอะไรเงี้ยหมอลำไปด้วยใช่ไหมล่ะแล้วก็ภาคเหนือก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรวะภาคเหนือในการรักษาโรคจริงๆเขามีคำเรียกอยู่นะครับก็คือเป็นหมอเมืองหมอเมืองครับเป็นหมอเมืองแล้วจะมีคำอื่นอีกซึ่งในบทความชิ้นนี้ก็อธิบายไว้เหมือนกันหมอเมื่อหมอขอนกระด้างเป็นต้นหมอเมื่อเนี่ยหมายถึงคนที่จะคอยดูแบบว่าเอ๊ะป่วยอะไรมาก็จะตรวจดูชะตาให้เราเรียกว่าหมอเมืองแต่ถ้าเป็นหมอขอนกระด้างก็คือเป็นพวกคนทรงคำว่าลงเขามีคำเรียกอยู่เรียกว่าการลงขอนกระด้างการลงขอนกระด้างก็คือแบบเอาไว้เรียกวิธีการเข้าทรงเพื่อให้คนมาถามปัญหานั่นแหละก็จะมีคำแบบหลากหลายประเภทมากเลยนะครับแต่ว่าพูดขนาดเนี้ยคือต้องการสื่อให้คุณผู้ชมทราบว่าในสังคมไทยไม่ว่าจะภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้เนี่ยดูเหมือนว่าคนที่เรียกตัวเองว่าเป็นหมอพื้นบ้านเป็นพวกที่ใช้องค์ความรู้หลายชุดสอนกันอยู่มากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเข้าทรงการร่ำเรื่องของการร่ำการร้องการร้องหรือแม้กระทั่งใช้สมุนไพรใช้หลายศาสตร์ยำรวมกันมากและบทความชิ้นนี้ยิ่งตอกย้ำเพิ่มเข้าไปอีกด้วยการบอกว่าไม่ใช่แค่นั้นนะองค์ความรู้การแพทย์สมัยใหม่ก็ถูกเอามาใช้ประกอบด้วยเป็นส่วนหนึ่งเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเดิมเนี่ยภาพที่เรามักจะเห็นว่าเฮ้ยมันเป็นภาพการเผชิญหน้ากันจากโลก2โลกที่ต่างกันสุดขั้วระหว่างโลกการแพทย์วิทยาศาสตร์กับการแพทย์ของพวกหมอพื้นบ้านมันเป็นโลกที่แยกขาดจากกันไม่ใช่อีกต่อไปงานชิ้นนี้ต้องการจะบอกว่าโลกของแพทย์พื้นบ้านก็หยิบยืมองค์ความรู้บางอย่างจากแพทย์สมัยใหม่ในโรงพยาบาลมาใช้มาเติมมาเป็นส่วนเสริมในการแพทย์พื้นบ้านด้วยเช่นกันนะครับแต่ทีนี้เดี๋ยวจะขอยกตัวอย่างภาคใต้ก่อนที่จะไปภาคเหนือก่อนดีกว่ามันก็มีงานนักมนุษยวิทยาจำนวนหนึ่งนะครับก็ไปศึกษาการรักษาความเจ็บป่วยโดยเฉพาะยิ่งความบ้าในภาคใต้นะครับเขาก็พบว่าภาคใต้เนี่ยคนที่ทำหน้าที่เป็นหมอรักษาโรคเนี่ยแบ่งออกหลักๆได้เป็น2กลุ่มกลุ่มแรกก็คือพระสงฆ์นะครับพระสงฆ์ก็มักจะใช้ทั้งสมุนไพรหลักธรรมแล้วคาถาต่างๆเวลาแก้คุณไสแก้ของต่างๆสมุนไพรเนี่ยก็จะใช้ทั้งรักษาร่างกายแก้คุณไสนะครับแล้วก็หลักธรรมนี้ก็จะเป็นพื้นฐานเป็นเบสิกอยู่แล้วเอาพระพุทธศาสนาเข้าสู้อะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปกับประเภทที่2ที่โดยส่วนตัวค่อนข้างสนใจมากเป็นพิเศษก็คือพาไปที่โรงครูโนราอยากรำโนราเราอยากรำมากเลยอ่ะจะบอกว่าอันนี้รู้สึกเซอร์ไพรส์รู้สึกสนใจเป็นพิเศษเพราะรู้สึกว่าโนรากับทางภาคใต้เนี่ยคือเดิมเนี่ยเราเข้าใจว่าโนราเป็นการไร่รำประเภทหนึ่งเท่านั้นแต่ยิ่งโตขึ้นยิ่งคนพบว่าคนใต้ให้ความหมายกับโนราที่ซับซ้อนลึกซึ้งและหลากหลายมิติมากไปกว่าแค่ไร่รำยังพูดถึงการเป็นครูที่รักษาโรคปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายได้ด้วยมันเป็นแอนิมิซึมเป็นแอนิมิซึมแบบนึงเลยที่แบบสตรองมากๆนะครับแต่ว่าพอสำรวจในทางมนุษยวิทยามากขึ้นก็พบว่าแต่จะว่ากันไปอ่ะจริงๆแล้วอ่ะการร่ายรำการประกอบพิธีกรรมหรือแม้กระทั่งการรักษาโรคถ้าพูดในทางมนุษยวิทยาดั้งเดิมแล้วเนี่ยในหลากหลายสังคมนะครับสามเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องเดียวกันมักจะทำโดยคนที่เป็นแบบเป็นชาแมนเป็นแบบเป็นคนทรงเป็นร่างทรงเป็นคนที่แบบถือได้ว่าเป็นพ่อหมอแม่หมอประจำหมู่บ้านอะไรเงี้ยซึ่งแสดงว่าเขาอยู่ประจำหมู่บ้านนั้นในแต่ละชุมชนก็จะมีบุคคลที่เป็นแบบอนิมิซึมด้วยเป็นหมอพ่อมดหมอผีหมอเมงอะไรเหล่านี้เนี่ยอยู่ด้วยอยู่แล้วใช่ป่ะใช่ครับซึ่งมันก็ทำให้คนพวกนี้เนี่ยก็เข้าถึงชุมชนแต่แรกก่อนที่จะมีระบบสาธารณสุขเข้าไปใช่ไหมซึ่งจริงๆต้องบอกว่ามันก็มีนักมนุษยวิทยาพยายามจะอธิบายว่าสิ่งที่ทำให้หมอแพทย์แผนปัจจุบันนะไม่สามารถเทียบกันได้เลยกับการเข้าถึงเมื่อเราพูดถึงหมอที่เป็นแบบหมอพื้นบ้านหรือพวกคนทรงอะเหตุผลมันก็คือตรงนี้เลยอะเรื่องของบริบทชุมชนกล่าวคือใครรู้จักคนในชุมชนมากกว่ากันใครใกล้ชิดให้ชาวบ้านรู้สึกไว้เนื้อเชื่อใจได้มากกว่ากันแต่มันก็มีคนในชุมชนนั้นน่ะที่ไปเป็นนางพยาบาลไปเป็นหมอในพื้นที่นั้นไงครับแต่มันบทความนี้ก็พยายามอธิบายว่ามันก็มีส่วนเสริมว่าคนในปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างในทางภาคเหนือในฟิลเวิร์คของผู้เขียนเนี่ยคนพบว่าคนส่วนมากอ่ะไปโรงพยาบาลก็ต้องไปต่อคิวยาวแล้วพอไปต่อคิวยาวเนี่ยไม่ใช่แค่ต่อคิวยาวนะการให้บริการของโรงพยาบาลของรัฐในปัจจุบันเนี่ยมักจะไม่ค่อยแบบ
customer service เท่าไหร่อ่ะไม่ค่อยเป็นบวกไม่ค่อยเป็นมิตรกับผู้รับบริการเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นการไปโรงพยาบาลรัฐนี่ถึงเป็นเรื่องที่แบบไม่น่าไปน่าเบื่อแล้วรับยามาก็ต้องกินยาเยอะแยะแถมหมอจำนวนหนึ่งไม่สามารถคอนเฟิร์ม 100% ได้ว่าตนป่วยอะไรเป็นโรคอะไรต้องแก้ไขอย่างไรเพราะว่าโดยส่วนตัวเข้าใจว่ามันเป็น regulation ของหมอสมัยใหม่เนาะว่าถ้ายังไม่มั่นใจ 100% ก็อยากคอนเฟิร์ม 100% นะซึ่งชาวบ้านอ่ะกลับมีความต้องการในทางตรงกันข้ามไงคือมาวันนี้เพราะฉันอยากรู้เลยว่าฉันเป็นอะไรฉันจะแก้ยังไงฉันต้องหายภายในวันนี้แต่ว่าการรักษาสมัยใหม่มันต้องใช้ค่อยๆหายอ่ะค่อยๆกินยาไงเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าหมอพื้นบ้านอ่ะมันจึงเป็นทางเลือกที่แบบถูกทำให้ดีกว่าน่าเชื่อถือกว่าใกล้ชิดกว่ามากกว่าด้วยนั่นแหละนะครับซึ่งเดี๋ยวก่อนนะอีกหมอแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยเขาก็เป็นการรักษาไปตามอาการไงแต่ว่าไอ้อาการมันก็ขึ้นอยู่กับว่าอาการที่มันปรากฏมันเป็นยังไงบ้างก็รักษาเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่สามารถหาคำตอบได้อย่างชัดเจนภายในช่วงเวลาเดียวกันมันก็รักษากันไปดูอาการกันไปเรื่อยๆไงใช่และไอ้ยิ่งสิ่งนี้ขอบคุณมากเลยครับบทความชิ้นนี้ก็พยายามอธิบายว่าแบบอินฟอร์แมนหรือผู้ให้ข้อมูลในงานวิจัยเนี่ยจำนวนหนึ่งมองตรงกันว่าถ้าเป็นเรื่องโรคแบบจิตเวชศาสตร์เนี่ยโรคทางจิตเนี่ยพอไปหาหมอที่ไรหมอจะไม่คอนเฟิร์มแล้วการหายจะใช้เวลานานมากค่อยๆกินยาต่อเนื่องไปเรื่อยๆเขาเลยรู้สึกว่าอ่ะที่เราบอกว่าองค์ความรู้ทางการแพทย์สมัยใหม่คือคำตอบที่ดีที่สุดเพียงคำตอบเดียวอะแต่มันไม่เห็นจะแก้ไขปัญหาได้โจ๊ะๆแม่นยำรวดเร็วทันทีได้เลยอะเพราะฉะนั้นจะมาบอกว่ามันดีกว่าแพทย์พื้นบ้านเพียงเพราะมันรักษาเร็วกว่าตรงกว่าไม่ได้เพราะฉะนั้นแพทย์พื้นบ้านมันก็ถ้าพูดในแง่เนี้ยมันก็มีศักดิ์ศรีทัดเทียมกันกับแพทย์สมัยใหม่ละเพียงแต่ว่าในฟิลเวิร์คของผู้วิจัยท่านเนี่ยครับเขาอธิบายว่าจริงๆแล้วอ่ะไม่ได้บอกว่าแพทย์พื้นบ้านปฏิเสธแพทย์สมัยใหม่นะอย่างฟิลเวิร์คที่วัดเขาก็เอาพาราไปตำโขกวัดดอยกะโหลกเนี่ยครับขออภัยนะครับวัดดอยกะโหลกที่วัดดอยกะโหลกเนี่ยก็จะมีพระสงฆ์ทำหน้าที่เป็นคนแบบคัดกรองพระสงฆ์ก็จะบอกเลยว่าแบ่งโรคเป็น3โรคถ้าเป็นประเภทที่ว่าเฮ้ยเกิดจากโดนคุณสายทำของอ่ะรักษาต่อที่วัดนี้ได้เดี๋ยวพาไปหาคนทรงเดี๋ยวไปตำหนักนี้แต่ถ้าเป็นแบบว่าเกิดจากโดนผีเข้าหรือว่าเสียขวัญอะไรอย่างเงี้ยก็จะส่งไปหาอีกตำหนักนึงแต่ถ้าเป็นการเสื่อมโทรมของอวัยวะในร่างกายตามธรรมชาติหรือว่าเป็นแบบชราภาพไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลมันสะท้อนให้เห็นว่าวัดเนี้ยไม่ได้ปฏิเสธองค์ความรู้วิทยาศาสตร์สมัยใหม่แต่มองว่าทั้งองค์ความรู้วิทยาศาสตร์สมัยใหม่และองค์ความรู้ทางการแพทย์พื้นถิ่นหรือว่าพื้นบ้านเนี่ยมันอยู่ร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราอาจจะถูกสอนมาโดยตลอดนะว่าเอ้ยวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่เราต้องเชื่อแล้วเป็นองค์ความรู้ชุดเดียวที่เราตั้งเท่านั้นที่เราต้องเชื่อเราอย่างงมงายในวิทยาศาสตร์สิคุณเราต้องเชื่อเท่านั้นอะไรเงี้ยมันก็เลยอาจจะถูกท้าทายได้แต่ว่าในทางตรงกันข้ามมันก็จะมีคนอย่างท้องถิ่นนิยมจำนวนหนึ่งที่ชอบพูดว่าวิทยาศาสตร์ไม่ดีอย่างงมงายในวิทยาศาสตร์เราต้องเชื่อนี้อิทธิฤทธิ์ปฏิหาริย์ไสยศาสตร์อะไรเงี้ยแต่นักสังคมวิทยานักมนุษยวิทยาก็จะบอกว่าทั้งสองฝ่ายไอ้พวกที่วิทยาศาสตร์จ๋าเกินไปกับท้องถิ่นไสยศาสตร์จ๋าเกินไปทั้งสองฝ่ายมีปัญหาไม่แต่รูปแบบของอำนาจรัฐในการกระจายเรื่องแบบสาธารณูปโภคแล้วก็สาธารณสุขเนี่ยกับความเป็นชนบทมันคลี่คลายระดับนึงมันไม่มีเส้นแบ่งชัดเจนแล้วเนี่ยแต่ว่าผู้รักษาความบ้าเนี่ยอย่างเช่นหมอผีร่างทรงเนี่ยก็กลับโดนนักแพทย์แพทย์สมัยใหม่บอกว่าอีนี่เป็นบ้าเองเนื่องจากเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่เขาต้องแสดงออกมาในการรักษาเนี่ยก็มองว่ามันเป็นสภาวะทางจิตแพทย์แบบนึงครับมีความบ้าอีกประเภทหนึ่งก็กลายเป็นการช่วงชิงอำนาจและการตีความการรักษากันไปอ่ะใช่แต่อย่างน้อยที่สุดบทความชิ้นนี้ต้องการจะอธิบายว่ามันไม่จำเป็นต้องเป็นการต่อสู้ขัดแย้งเป็นคู่ตรงข้ามกันเสมอไปไงในบางชุมชนมันสามารถเอาองค์ความรู้ทุกชุดอะมาอยู่ด้วยกันได้แล้วมันก็ผลัดกันขัดแย้งผลัดกันส่งเสริมขึ้นอยู่กับช่วงเวลาขึ้นอยู่กับการให้ความหมายของคนแต่ละกลุ่มเพราะฉะนั้นอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราสามารถพูดได้อย่างเต็มปากว่าแบบเราไม่จำเป็นต้องไปเชื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งแบบโดยสุดโต่งแล้วมองว่ามันเป็นความจริงเพียงชุดเดียวหรือความรู้ที่ชอบทำเพียงชุดเดียวไงนะครับเพราะฉะนั้นจุดยืนของนักสังคมวิทยานักมนุษยวิทยาเนี่ยจากบทความชิ้นเนี้ยก็ต้องการจะอธิบายไงว่าองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์คือคำตอบที่ดีที่สุดเราจะไม่พูดแบบนี้หรือไสยศาสตร์คือองค์ความรู้ที่ดีที่สุดต้องเชื่อเท่านั้นต้องยกมือไหว้ปลุกปลุกเราก็พูดอย่างนี้ไม่ได้เช่นกันแต่หน้าที่ของนักสังคมวิทยานักมนุษยวิทยามันคือการนำความเข้าใจว่าแต่ละชุมชนน่ะให้ความหมายกับองค์ความรู้หรือความจริงหลายๆชุดแตกต่างกันเหมือนกันสอดประสานกันหรือขัดแย้งกันยังไงนั่นต่างหากที่เป็นหน้าที่หลักที่นักสังคมวิทยาและนักมนุษยวิทยาควรทำนะครับแล้วคุณผู้ชมล่ะครับ
คิดยังไงกับเรื่องนี้เคยไปหาหมอพื้นบ้านกันมาหรือเปล่าแล้วไปละเวิร์กหรือเปล่าสามารถแชร์ประสบการณ์ร่วมกันได้หรือถ้ามีความคิดเห็นทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนะครับสามารถลีฟคอมเมนต์เอาไว้ได้ที่ใต้วิดีโอคลิปในช่อง YouTube นี้หรือเข้าไปคอมเมนต์นะครับที่เพจของรายการหมายเหตุประเภทไทยหรือเพจของประชาไทยนะครับและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับถือว่าเป็นกำลังใจชั้นยอดนะครับวันนี้ผมอาร์ตินภพและพี่ปกป้องชนันขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันกับรายการหมายเหตุประเภทไทยได้ทุกสัปดาห์วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ